สำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงการสตรีมโดยใช้มือถือนะการสตรีมโดยใช้มือถือที่ต่อผ่านคอมพิวเตอร์นะครับหลายคนที่เป็นเกมเมอร์นะครับหลายคนที่เป็นเกมเมอร์พวกสายสตรีมนะก็ใช้แบบนี้นะครับการใช้แบบนี้เนี่ยทำแบ่งไหลนะฮะคือไดอะแกรมมันเป็นแบบนี้ครับการต่อสายจาก p p o o n นะครับเข้าไปสู่ คอมพิวเตอร์นะครับด้วยสาย usb 3.0นะอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับก็จะมีตัวนี้ตัวนี้สีดำๆำนี้นะเราเรียกว่า lighting to hdmi นะครับ lighting to hdmi เนี่ยนี่นะครับเนี่ยนะฮะดิ g อ t av แบบ lighting นะครับ to hdmi ซึ่งสายเนี่ยนะครับจะถูกขายที่ iStudio นะครับหรือว่า apple store เนี่ยที่ราคา2,100บาท ที่ราคา2,100บาทนะครับก็หลายๆคนจะสงสัยว่าเวลาเขาแข่งเกมกันพี่ทำไมมันมีสายต่อด้านข้างนะครับมันก็คือสายนี้น,บบนะครับสายนี้นะครับ Digital AV แบบ Lighting นะครับมาดูกันนะครับว่าหัวมันมีอะไรบ้างนะคือไอ้เจ้าสายเนี่ยมันใช้ได้กับหลายรุ่นนะหลายรุ่นนะครับผมพามาดูว่าใช้การทำงานกับหลายรุ่นคืออะไรบ้างนะครับตั้งแต่ iPhone 5 iPhone 5 5 C 5s 5s e 6นะครับ6พารอ่ะ 6S พัจนถึง x อ่ะนะครับใช้ได้ iPad ก็ใช้ได้นี่นะ iPad ก็ใช้ได้ตามรุ่นที่นี่เลยนะครับการที่เป็นสายแบบนี้นะครับมันก็จะแปลงข้อมูลที่เป็นทั้งภาพและเสียงที่แสดงบนหน้าจอ p p o o n นะครับที่แสดงบนหน้าจอ iPhone นะทั้งภาพและเสียงนะครับความละเอียด นะครับก็คือ HD 1 0 8 0 p HD 1 0 8 0 p นะครับน่าจะ60เฟรมเดตต r เปอร์เซกันที่มากที่สุดนะฮะที่มากที่สุดที่มันเป็นไปได้ก็ราคา2,100บาทหัวมันจะเป็นอย่างเงี้ยเสียบเข้ากับตูด iPhone นะครับตัวของหัวอีกด้านหนึ่งที่เป็นหัวใหญ่ๆนะครับมันจะมีช่องสำหรับข้างหนึ่งเสียบสาย HDI m สาย h d m i เนี่ยเราจะเอาไว้ต่อกับแคปเจอร์การ์ดนะครับแคปเจอร์การ์ดเดี๋ยวแคปเจอร์การ์ดเดี๋ยวผมมาพามาอธิบายคลิปนี้พร้อมกันเลยนะครับว่าราคาเท่าไหร่อะตัวของอะแดปเตอร์ผ่านไปนะครับก็เป็น h d m i 1ช่องนะครับแล้วก็เสียบสายชาร์จสายชาร์จอีกกันได้เลยนะครับนี่ไม่เป็นแบบนี้เออไม่เป็นแบบนี้นี่นะครับหัวข้างหนึ่งเป็น HDMI นะครับตัวนี้เป็น HDMI นะ ไอ้ I, I, ที่ต่อเข้าคอมนี่ไม่ไม่ต่อเข้าทีวีเนี่ยเราจะเปลี่ยนจากทีวีเป็นคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาต่อให้ดีมไออีกข้างหนึ่งเป็นสายที่ที่เป็นการแคปเจอร์นะครับอ่ะตัวของอีกอีกด้านหนึ่งก็คือสายชาร์จนี่คือปกตินะครับของ iPhone คือการต่อแบบนี้นะฮะคือการต่อแบบนี้โอเคหลังจากที่เราต่อสายให้ดีมไอเข้ากับตัวอะแดปเตอร์แล้วนะครับเนี่ยดีมไอต่อเข้ากับตัวอะแดปเตอร์แล้วหน้าตาอย่างเงี้ยต่อ ให้ i ีหนึ่งข้างนะครับให้ hey i I เลยก็แล้วแต่คุณภาพของให้ i นะครับว่ารองรับ 1080p หรือไม่คือบางคนซื้อแบบถูกมามันก็มันก็ใช้ไม่ได้นะครับมันก็ไม่ใช่เ60เฟรมเลต e c o n นนะครับมันอาจจะแค่ 720p นะครับหรือว่าสายที่มีคุณภาพต่ำก็แล้วแต่ยี่ห้อคุณเลือกเอาเองนะครับคุณเลือกเอาเองนะฮะสายให้ i ก็มีขายร้านทั่วไปนะครับร้านพวก ทีวีนะร้านพวกทีวีนะครับโอเคเนาะมันจะได้ทั้งภาพและเสียงนะครับหลังจากที่เราเอาสายห้ดีไอต่อแล้วครับเราจะต้องมีอุปกรณ์อีกอุปกรณ์หนึ่งนะครับชื่อว่าแคปเจอร์การ์ดการ์ดแคปเจอร์นะมันจะเป็นในยุคนี้นะครับมันจะไม่เป็นการ์ดแคปเจอร์เหมือนยุคก่อนๆแล้วนะครับมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้หน้าตาประมาณนี้นะครับอ่อ อันหนึ่งนะครับแล้วก็เอาสาย HDM i ไที่เราต่อมาจากอะแดปเตอร์เมื่อกี้มาเสียบตรงนี้นะครับเสียบตรงนี้นะอีกด้านหนึ่งจะเป็นพอร์ต USB 3.0นะครับอีกด้านหนึ่งจะเป็นพอร์ต USB 3.0ซึ่งตรงของคอมพิวเตอร์เราต้องใช้ USB 3.0ด้วยนะครับถึงจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพคือบางคนก็เล่นพิเลนนะฮะเอา USB 3.0ไปต่อก,กับ USB 2 0ความ การส่งข้อมูลนะครับมันก็จะทำไม่ได้เท่ากับ USB 3.0นะฮะนั่นเองนะครับก็อุปกรณ์ทีนี้มันมีข้อดีคือเป็นปลั๊กแอนเพลนะครับเป็นปลั๊กแอนเพลคือเสียบแล้วใช้งานได้เลยใช้กับตัว OBS ได้ใช้กับ Steam Lab ได้ใช้กับ XSplit ได้นะครับก็มองเหมือนกับเเรามีวิดีโอแคปเจอร์หดีไว้เข้ามาในระบบนะครับ อ i d e โอแคปเจอร์หน mm ึ่งเีเวเข้ามาในระบบนะสามารถใช้กับกล้องดิจิตอลได้ด้วยนะครับพวกที่ต่อสายให้ดีไอได้กล้องดิจิตอลพวก DSLR นะครับ d s l r บางคนอ,อัดได้ทั้งภาพและเสียงนะครับแล้วก็สามารถต่อให้ดีไอได้อันนี้ก็คือต่อตรงเลยนะครับสำหรับคนที่อยากเอาไลฟ์สดนะครับอยากเอาไลฟ์สดแบบต่อตรงนะอันนี้ก็จะถูกลงมาหน่อยนะครับหรือว่าเอาอะไรอีกอะ กล้องมีเลเลตนะครับกลมิเลเลตบางบางคนมีพอร์ต HDMI น,นะครับมินิ HDMI แปลงเป็น HDMI เสียบได้เลยนะครับนะคือตัวเนี้ยคือตัวเนี้ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับมันสามารถเสียบกับพอร์ต USB 3.0ได้หลายหลายพอร์ตในการสตรีมผ่าน OBS นะแต่ว่าอุปกรณ์ชิ้นเนี้ยถ้าขายในบ้านเราราคาค่อนข้างที่จะแพงนะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชัน2นะครับเรียกว่าอุปกรณ์ HDMI2 USB 3.0ยนะครับ HDMI ี้ไอทูีคนที่จะมาขายบ้านเราก็ตัวที่ท่านเห็นนี่เป็นเวอร์ชัน2นะครับเวอร์ชัน1นจะถูกกว่านี้นะเวอร์ชัน2จะมีการพัฒนา,นาปรับเปลี่ยนแล้วนิดหนึ่งนะครับโอเคเวอร์ช okay. ัน2อเดี๋ยวนะอันนี้เป็นเวอร์ชัน1นอันนี้เป็นเวอร์ชัน2นะครับเวอร์ชันหนึจะหนาๆหน่อยเวอร์ชัน2จะถูกลดขนาดออกมาแล้วนะครับ อ่ะการต่อประมาณนี้การต่อประมาณนี้นะครับกล้อง DSLR นะครับต่อกับสายให้ดแล้วก็ต่อกับช่องให้ดิผ่านไอกล่องเนี่ยนะครับแล้วก็เอาย s b 3.0เนี่ยต่อเข้ากับคอมนะตัวคอมก็สามารถทำ OBS ได้นะครับตัวคอมก็สามารถทำ OBS ได้หรือ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 นะครับอันนี้คือ a d v a านซ์หน่อย HDMI นะครับต่อกับกล้อง DSLR หรือว่ากล้องวิดีโอนะครับต่อกับ USB 3.0แล้วแปลงแปลงหัวนะเป็น OTG ต่อกับ Android Box นะครับอันนี้คือ Android Box นะก็เป็นอ a n วานอีกหนึ่ง,อ,งอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับสำหรับโอเคใครที่อาจจะใช้มือถือในการสตรีมแล้วแปลงสัญญาณอยากได้ภาพชัดๆนะครับก็ต้องต่อวิธีนี้นะหรือว่า ส่วนใหญ่ที่ใช้คือแบบนี้นะครับในคอมเมนต์เลยแบบนี้ก็คือเกล้องอตัวนี้เปลี่ยนเป็นมือถือ iPhone นะครับต่อสายอแดปเตอร์ DSLR นี้นะแทน,แทนด้วยสายแทนด้วย p h o n นนะครับต่อสายอแดปเตอร์เราเอาช่อง HDMI เนี่ยเสียบกับช่อง HDMI นะครับต่อกับ USB 3.0แล้วก็สตรีมผ่าน OBS หรือว่า s t รีมแ l a b หรือว่า X speed ก็ได้โอเคแค่นี้ประมาณนี้ โดยราคาราคามานะอันนี้มันเรียกบอกสเปคนะครับว่าโอเคสตรีมได้ที่ความละเอียดนะครับ 1080p 60เฟรมเรท per second นะครับเป็น UVC นะเป็น UVC UVA นะครับนี่นะครับเขาบอกว่าเป็น UVC หรือ UVA นะครับลองรับทั้งหมดเลยใครที่เป็น Windows 7ถึงมากกว่านั้นนะครับหรือว่าเป็น Mac OS ก็ได้หรือว่า Linux ก็ได้ เขาลองรับหมดนะครับสำหรับกล่องนี้นะขายในบ้านเราชื่อว่าออ s อ a n c Photo System Limited นะครับเป็นยี่ห้อหนึ่งที่มาขายในบ้านเราก็คือเขานำเข้ามาแปลงเป็นแบรนด์เขานะซึ่งมีขายที่ Big Camera นะครับตัวเมื่อกี้สาย Lighting Ad Light Adapter Lighting Adapter เนะี่ยมีขายที่ i Studio นะครับส่วนสาย ส่วนการ์ดแคปเจอร์นี่ครับคิดเรียกไงว่าการ์ดแคปเจอร์แล้วกันการ์ดแคปเจอร์มีขายที่ Big c a m e ม a นะครับ Big Note c a m e ม a Cafe นะครับ Kappa Kappa นะครับยิสตั to Home ร้านดังร้าน EC m ีมอนะครับสายพวกกล้องท,ทุกอย่างทุกหลาท,ทุกอย่างอะ่ะเออกิช Shop นะฮะ s e ดค c a m e ่ a นะครับ Zoom c a m e ่ a เรียกได้ว่าเอ๊ะมันขายทุกร้านเลยวะ่ะ ขายทุกร้านเลยนะครับส่วนราคาที่จีนผมจะไม่ไม่บอกนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับไอ้เจ้าเนี่ยสงวนราคานะครับที่ผมไปดูแล้วเวอร์ชั่น2สงวนราคาอยู่ที่7,990บาทนะครับรวมกับคือลงสายไลติงเนี่ยที่คุณได้จากสตีมกับมือถือ iPhone คุณนะครับไลติงแรปเตอร์ดิจิตอลเอแบบไลติงเนี่ย2,001ไอ้ไอหัวเนี่ย7,9 9 0า บวกแล้ววกกันบไปแล้วกันต้องใช้งบเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวบวกให้ดู7 9 9 0นะครับบวก2 1 0 0นะครับงบที่ใช้ในการใช้สายสตตีมนะสายสตตีมแค่สายนะครับแค่หัวอะแดปเตอร์แปลงมาเป็นเข้าคอมนะฮะโดย ub 3 0เนี่ยงบที่ต้องมีคือ1 0 0 0 0กับ90าบาท1 0 0 0 0หกับ90บาท 1, 0, นะครับก็บางคนบางคนถามว่าทําไมพี่ไม่ใช้สตรีมผ่านโอมเมล็เลยละ่ะมันทําได้นะฮะก็บางคนถามเนี่ยครับว่าสตรีมแบบ1 0 8 0 p 6 0เฟรมเลตเปอร์เซกันเนี่ยทำอย่างไรนะครับทําโดยวิธีนี้นะครับทําโดยวิธีนี้นะสำหรับยี่ห้ออื่นนะครับก็ไม่รู้นะว่าจะมีใครรีวิวอยู่หรือเปล่านะครับตัวเนี้ยะส่วนสินค้าไอ้เจ้าอันเนี้ย การ์ดแคปเจอร์ที่เป็นเวอร์ชัน2นะครับเป็นช่อง a s a a ซ Hi ์ h ฮแ n n แนนะครับใน YouTube เขารีวิวไว้ละนะครับผมก็ไม่ขอรีวิวแล้วกันนะครับแล้วก็ iHow นะครับก็เขาก็รีวิวไปแล้วนะครับอ่ะก็มีอุปกรณ์เพียงเท่านี้นะครับก็คืออะแดปเตอร์1อัน2,100บาทบวกกับการ์ดแคปเจอร์9 9็บบาทนะครับหรือว่าใครจะซื้ออะแดปเตอร์ ที่มีขายตามร้านชื่อดังที่เป็นของก๊อปมาใช้ก็ประมาณไอ้ไอเนี่ยไอ้สายเนี่ยประมาณ600บาทนะครับส่วนไอ้เนี่ยนะครับไอเนี่ยนะประมาณสัก4 0 0พบาทนะครับแต่ว่าถ้าสั่งไอ้เนี่ยมานะครับจากต่างประเทศสั่งไอ้เนี่ยมานะครับจากต่างประเทศคุณต้องเสียงหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นอุปก,กรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันอาจจะเจอภาษีได้ย้อนหลังนะโอเค คลิปนี้ก็ละกันไปก่อนนะครับในการสตรีมผ่านไอโฟนนะไอโฟนนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ